ริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนดูแลมากกว่าการประกันชีวิตไทยประกันดูแลคุณตลอดไปบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนและเกษตรศาสตร์ Business School สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันดร.ธีรรัตน์ วรพิเชษในรายการต้นกล้าธุรกิจรายการที่นำเสนอเรื่องราวของคนกล้าพลิกแนวคิดธุรกิจจับทิศสู่ความสำเร็จค่ะในปัจจุบันนะคะถ้าพูดถึงโฆษณาดิฉันคาดว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงจะนึกถึงการโฆษณาทางโทรทัศน์วิทยุหรือบิลบอร์ดต่างๆนะคะแต่ในปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียเป็นที่แพร่หลายเนี่ยคงจะปฏิเสธกันไม่ได้นะคะว่าการทำการตลาดบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจ iTop Plus ผู้นำการตลาดบนอินเทอร์เน็ตเชิญชม VTR ค่ะTop Plus เป็นหนึ่งในหลายตราของการให้บริการของบริษัท Total Business Development จำกัดซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้าน e-marketing หรือการทำการตลาดบนอินเทอร์เน็ตด้วยเป้าหมายความสำเร็จของธุรกิจโดย iTop Plus ให้บริการในส่วนของการจัดทำโฆษณาหน้าแรกใน Google ส่วนอีกตราคือ The Icon Web ให้บริการด้านการจัดทำเว็บไซต์แรกเริ่มเดิมทีคุณพลธนาปัญญาวรคุณพร้อมด้วยทีมงานซึ่งล้วนแล้วแต่จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาโทได้รวมตัวกันจัดทำ The Icon Web จนเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจด้วยบริการระบบเว็บไซต์อัจฉริยะที่ลูกค้าสามารถทำเองได้ง่ายๆด้วยขั้นตอนเพียง3ขั้นตอนต่อมาจึงขยายเป็น iTop Plusโดยยังคงยึดหลักในการให้บริการเดิมเสมอมาคือต้องง่ายมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าการให้บริการจัดทำโฆษณาหน้าแรกใน Google นั้นทาง iTop Plus จะใช้โปรแกรม Google AdWords และมีผู้เชี่ยวชาญคอยทำหน้าที่จัดการระบบอย่างเต็มรูปแบบและเป็นมืออาชีพโดยจะมีขั้นตอนในการให้บริการที่ชัดเจนตั้งแต่การสร้างระบบติดตามผลประสานงานและวิเคราะห์ผลอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ให้ได้มากที่สุดด้วยงบประมาณน้อยที่สุดมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดและรวดเร็วพร้อมมีแพ็กเกจให้ลูกค้าได้เลือกตามความต้องการในราคาที่ชัดเจนแน่นอนด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทในการบริการ iTop Plus เติบโตอย่างรวดเร็วจนมีลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศและก้าวขึ้นเป็นพันธมิตรระดับสูงสุดสำหรับธุรกิจ SME ที่ผ่านการรับรองจาก Google อย่างเป็นทางการหรือ Google AdWords Premier Partner แต่ iTop Plus ไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบริการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อความสำเร็จของลูกค้าดังสโลแกนของบริษัทที่ว่าชัยชนะของธุรกิจคุณคือความสำเร็จของเรารู้จักกับ iTop Plus ใน VTR เมื่อสักครู่แล้วนะคะตอนนี้ดิฉันนั่งอยู่กับแขกรับเชิญแล้วค่ะคุณพลธนาปัญญาวรคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพลคะทำไมถึงต่อยอดจากเว็บไซต์มาเป็นธุรกิจ Google AdWords ได้ค่ะจริงๆแล้วต้องบอกมันเป็นความบังเอิญนะครับคือต้องบอกว่าบริษัทเราเนี่ยเปิดมาปัจจุบันนี้5ปีประมาณสักปีที่3ได้เนี่ยมีลูกค้าที่ทำเว็บไซต์เนี่ยอยากให้เราทำ Google AdWords ให้ซึ่งตอนนั้นเราก็เลยบอกโอเคงั้นเราลองทำดูลองทำรายที่1ปุ๊บมันสักเซสและประสบความสำเร็จดีเราก็เลยเปิดแผนกนี้ขึ้นมาทำจริงจังเป็นเสียงตอบรับจากลูกค้าใช่ครับเพราะว่าลูกค้าตอนนั้นมั่นใจในการให้บริการเรื่องของการทำเว็บไซต์ก็เลยต้องบอกกึ่งๆเหมือนเขาให้เราทำ Google AdWords ให้จริงๆค่ะจุดเริ่มต้นของธุรกิจ iTop Plus นี้มีความน่าสนใจมากเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะมาเจาะลึกกันต่อถึงวิธีการทำธุรกิจ iTop Plus ให้ประสบความสำเร็จพักสักครู่ค่ะสำหรับรายการต้นกล้าธุรกิจก็เป็นอีกหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจของคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการที่จะนำเสนอวิธีคิดนะครับจากการที่จะเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆและทำให้เติบใหญ่เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตขอฝากรายการนี้ไว้สำหรับผู้ชมทุกคนนะครับคณะบริหารธุรกิจมีความภาคภูมิใจกับรายการนี้และก็ขอให้ทุกท่านติดตามรายการนี้และเป็นแฟนประจำของรายการนี้ตลอดไปนะครับสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะจากที่ทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่ว่าเราจะมาเจาะลึกถึงวิธีการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะคุณพลคะเวลาที่ลูกค้ามาใช้บริการของ iTop Plus เนี่ยค่ะมาใช้บริการ Google AdWords ใช่ไหมคะใช่ครับมีประโยชน์อะไรคะเขาถึงจะต้องมาใช้บริการนี้เราต้องเข้าใจก่อนคือ Google วันนี้มันเป็นสื่อโฆษณาที่ต้องบอกว่าเห็นผลมากที่สุดในโลกนะครับจะสังเกตได้ว่าบริษัท Google เติบโตเร็วมากถามว่าทำไมเห็นผลมากที่สุดในโลกวันนี้ถ้าเราอยากจะซื้อสินค้าอะไรวันนี้คุณหาที่ไหนแปลว่า Google สามารถที่จะแมทช์ความต้องการระหว่างคนอยากซื้อกับคนอยากขายได้ตลอดเวลาทำให้ทุกคนที่โฆษณาบน Google ได้ประโยชน์และเห็นผลจริงๆทำไมเห็นผลของการทำโฆษณาแบบ Google คือจะมีคนโทรเข้าไปหาคุณว่าอยากซื้อสินค้าชิ้นนี้ให้คุณเสนอราคาแล้วคุณเจอคนที่มีความต้องการทุกๆคอที่โทรเข้ามาคุณในออฟฟิศภายในเวลาอันรวดเร็วภายในเวลารวดเร็วครับประมาณถ้าเราโฆษณาจากวันแรกเนี่ยถ้าที่เราจับได้คอเนี่ยเร็วสุดก็พรุ่งนี้ก็เริ่มมีคนโทรแต่ถ้าเกิดอย่างช้าๆอาจจะมีวัน 2-3 อาทิตย์ขึ้นอยู่สินค้าคุณพลคะ Google AdWords นี่มันคืออะไรคะ Google AdWords เนี่ยนะครับถ้าเรามองให้มันเป็นการทำโฆษณาบนที่แสดงผลบนหน้าแรก Google แสดงผลตรงไหนบ้างแสดงผลบนฝั่งขวาครับถ้าเราค้นคำที่ขายสินค้าเนี่ยจะมีโฆษณาขึ้นมาทางฝั่งขวาและด้านบนที่เป็นแถบเหลืองๆใช่ค่ะนะครับอันนี้คือการทำโฆษณา Google ถามว่านั่นมันคืออะไรนะครับมันเป็นการทำโฆษณาที่เราจ่ายเงินค่าโฆษณากับ Google โดยตรงโดยที่ Google จะคิดก็ต่อเมื่อมีคนคลิกของคุณเท่านั้นไม่คลิกไม่มีการเสียแต่ทีนี้ปุ๊บคนก็จะเริ่มกังวลว่าไม่คลิกไม่มีการเสียแล้วถ้ามีคนคลิกเวลาล้านครั้งสมมติคลิกละ3บาทคุณโดนลดโดน3ล้านบาทเลยจริงๆแล้วไม่ใช่Google เนี่ยเขาสามารถบอกได้ว่าเราเนี่ยอยากจะเสียค่าโฆษณาวันละกี่บาทอย่างเช่นว่าเราบอกอยากเสียโฆษณาวันละ500บาทมีคนคลิกครบ500บาทโฆษณาคุณก็หายไปก็หยุดใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ข้อดีคืออะไรคุณสามารถบอกได้เลยว่าคุณพอใจกับการโฆษณาแค่ไหนอันที่เช่นเราบอกลูกค้าเสมอว่าอย่างเช่นว่าคุณยอมเสียค่าโฆษณาวันละ500บาทมีคนคลิกมาสมมติว่าคลิกละ10บาทมีคน50คลิกมีคนโทรหาคุณ5รายพอใจไหมถ้าคิดว่าพอใจแล้วมีคนโฆษณามีคนโทรมา5รายปิดการขายได้3รายใช่มั้ยครับมีกำไรอยู่ 50,000 บาท 100,000 บาทพอแล้วพอแล้วคุณก็500บาทถ้าคุณคิดว่าคุณไม่พอคุณเพิ่มค่าโฆษณาเป็นวันละ600บาท700บาท800บาทนะครับหรือว่าคุณคิดว่าเยอะไปคนลดลงขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจคุณอยากได้แค่ไหนอย่างไรแล้วถ้าเกิดมีคู่แข่งมาคิดแกล้งล่ะใช่มั้ยครับทำยังไงซึ่งGoogle จะคิดให้เป็น1คลิกใช่ Google สามารถจับได้ว่าคนแกล้งทราบได้ไงอ่ะง่ายๆครับถ้าสมมุติว่าผมว่าผมเป็นหนึ่งบริษัทใช่ไหมครับผมต้องการแก้บริษัทคู่แข่งผมให้ลูกน้องผมทั้งบริษัทเนี่ยมาคลิกใช่ไหมครับช่วยกันคลิกกูก็จะจับได้ว่ามาจากออฟฟิศเดียวกันกูก็จะนับเป็นหนึ่งคลิกนะครับจะไม่นับร้อยคลิกไม่นับจะเป็นลักษณะนั้นนะครับแล้วถ้าลูกค้าเดินเข้ามาบอกอยากทำ Google AdWords เริ่มต้นเลย iTop Plus มีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะจริงๆแล้วขั้นตอนของลูกค้าเนี่ยครับหลังจากที่เขาตกลงที่จะใช้บริการแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยเนี่ยพนักงานเราเนี่ยนะครับภายใน2วันทำการหลังจากที่เขาสมัครใช้บริการแล้วจะมีพนักงานโทรไปปุ๊บเนี่ยโทรไปคุยเรื่องอะไรบ้าง1ธุรกิจคุณทำอะไรอยากโฆษณาอะไรกลุ่มเป้าหมายเป็นใครเราต้องรู้เบื้องต้นว่าลูกค้าทำธุรกิจอะไรเราจะได้เข้ามาวิเคราะห์ได้ถูกว่าควรจะให้คำค้นหาอะไรหลังจากที่เราสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยทีมงานเราเนี่ยก็จะมาวิเคราะห์แล้วว่าควรจะใช้คำค้นหาอะไรบ้างควรจะใช้คำโฆษณาอะไรบ้างก็โดยตัวทีมงานเราเนี่ยนะครับก็จะหาคำค้นหาเนี่ยนะครับไม่ได้จากประสบการณ์จากทีมงานเราเองแต่เกิดจากการที่น้องเข้าไปค้นหาในตัวเครื่องมือ Google ซึ่งชื่อว่า Google Keyword Tool นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ Google ช่วยในการวิเคราะห์ว่าคำไหนเนี่ยที่เหมาะธุรกิจนี้
นอกจากเราใช้ Google Keyword Tool แล้วเราใช้คำว่ามาจากเว็บไซต์ Toolkit ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เก็บสถิติคำค้นหาของประเทศไทยเหมือนกันประกอบกันแล้วเราก็คิดคำโฆษณาให้หลังจากคำโฆษณาเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าเราก็จะส่งใบให้ลูกค้า1ใบว่าโอเคคำค้นหาที่ควรจะขึ้นมีทั้งหมด10คำ20คำหรือ5คำแล้วแต่ธุรกิจโฆษณาเป็นประโยคนี้นะโอเคไหมลูกค้าแอปพูฟแอปพูฟเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นคำโฆษณาธุรกิจคู่แข่งอื่นๆมีขั้นตอนแบบนี้ไหมคะจริงๆแล้วเท่าที่ผมทราบนะครับเอาว่าเท่าที่ผมทราบจริงๆแล้วไม่มีใครเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนขนาดนี้นะครับคือจริงๆไอท็อปพาสเนี่ยสิ่งที่เราเน้นที่สุดคือเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าโลกออนไลน์ต้องบอกครับโลกออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่คนกลัวที่สุดคือหลอกลวงถูกไหมครับเพราะทุกวันนี้คนทำเว็บไซต์ถูกหลอกเยอะคนทำโฆษณาถูกหลอกเยอะนะครับทำยังไงเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเขาทำกับเราแล้วไม่ถูกหลอกนะครับหนึ่งเรามีมาตรฐานสองในขณะที่มาตรฐานนอกจากลูกค้าสบายใจแล้วทีมงานเราก็สบายใจว่าทีมงานเราตื่นมาต้องทำอะไรบ้างสรุปว่าลูกค้าเดินเข้ามาเห็นขั้นตอนเลย1 2 3ถึง10ว่าต้องทำอะไรจนเสร็จใช่ครับผมมีลิสต์ไว้ให้มีลิสต์ให้เรียบร้อยใช่ครับแล้วพอหลังจากที่ลูกค้าแอปพูดโฆษณาปุ๊บโฆษณาขึ้นโฆษณาขึ้นเสร็จปุ๊บทีมงานเราก็มีหน้าที่โทรไปละทุก2วัน3วันหรือ1อาทิตย์แล้วแต่ธุรกิจเป็นยังไงบ้างมีคนโทรเข้ามาไหมโทรเข้ามาแล้วมีจำนวนมากขึ้นหรือน้อยลงถ้ามากขึ้นเราก็โอเคถ้าน้อยลงเราก็แก้ใช่ครับคือแก้เพื่ออะไรเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยยังได้ลูกค้าในปริมาณสัดส่วนที่เท่าเดิมไม่ตกลงไปค่ะแปลว่าลูกค้าไม่ต้องโทรมาเองเลยทางทีมงานโทรไปคอยให้คำปรึกษาใกล้ชิดเลยใช่ครับยกเว้นแต่ลูกค้าที่เขามีเคสเร่งด่วนจริงๆให้โทรเข้ามาแต่โดยปกติแล้วทีมงานเลยโทรเข้าไปเองครับคอยดูแลตลอดใช่ครับผมแล้วในเรื่องของการตั้งราคาเนี่ยนะคะทราบว่าทำเป็นแพ็กเกจใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นแพ็กเกจยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเรามีแพ็กเกจตั้งแต่ลูกค้าทำโฆษณา2เดือนนะครับ4เดือนแล้วก็6เดือนแพ็กเกจเราเนี่ยเราเหมือนเป็นเหมือนบุฟเฟ่ต์คือลูกค้าเนี่ยไม่ว่าซื้อเรา2เดือน4เดือน6เดือนสิ่งที่เหมือนกันที่เราให้เลยคือโฆษณากี่คำก็ได้คือเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสบายใจคือต้องให้ลูกค้าสบายใจว่าเขามาใช้บริการเราแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือเขาต้องเห็นผลฉะนั้นเนี่ยบางธุรกิจควรจะมีคำโฆษณา10คำบางธุรกิจควรจะมีคำโฆษณา20คำและแต่ธุรกิจฉะนั้นเขาจะสบายใจว่าไม่ต้องถูกจำกัดว่าต้องถูกจำกัดด้วยจำนวนคำเราทำงานแบบบุฟเฟ่ต์ไปเลยแสดงว่าแพ็กเกจแต่ละแพ็กเกจแตกต่างกันที่ระยะเวลาใช่ครับแล้วใครอยากลองสั้นก่อนใช่ครับผมถ้ายิ่งยาวค่าบริการต่อเดือนก็จะยิ่งถูกลงมีการคิดราคาของแพ็กเกจอย่างไรบ้างคะคือจริงๆของเราเนี่ยเราคิดค่าบริการตั้งแต่ลูกค้าอยากคอนโฆษณา2เดือน4เดือนและ6เดือนนะครับก็คือ2เดือนเราคิด 5,500 ตกเดือนนึงประมาณ 2,000 กว่าบาท4เดือนนะครับเราคิด 10,000 บาทนะครับก็ประมาณ 2,500 ถ้า6เดือนก็จะเหลือ 14,000 บาทที่เหลือประมาณ 2,300 คือพูดง่ายๆคือยิ่งใช้บริการนานขึ้นนะครับค่าบริการลงเรื่อยนะครับซึ่งค่าบริการตรงนี้เรารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกว่ารวมแบตเรียบร้อยแล้วฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องคิดมากว่าจะรวมแบตอีก 7% หรือเปล่าค่ะนะครับส่วนค่าโฆษณาที่จ่ายกับ Google นะครับเราก็จะคิดต่างหากโดยที่เราจะจ่ายกับ Google ตามจริงในราคาที่หักแบตแล้วแล้วเราก็จะส่งใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องเนี่ยไปให้กับลูกค้าเพื่อเคลมแบตได้แล้วจ่ายเงินยังไงคะจ่ายกันตั้งแต่ต้นๆหรือว่ามีผลงานอย่างไรถึงจะเริ่มคืออย่างนี้ครับโดยลักษณะธุรกิจเนี่ยลูกค้าต้องจ่ายเงินเลยตั้งแต่ก่อนให้บริการแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะส่งใบเสร็จที่เป็นใบเสร็จมาตรฐานส่งกลับไปยังลูกค้าแล้วอย่างนี้ถ้าเผื่อทำไปเรื่อยๆแล้วได้ผลงานระดับไหนระดับไหนเราถึงจะเรียกว่าอันนี้เรียกว่าพอใจแล้วหรือแบบไหนที่จะต้องปรับคืออย่างนี้ครับโดยปกติลูกค้าเนี่ยที่ไม่เคยทำโฆษณาเนี่ยสิ่งแรกเลยเขาจะไม่เคยเจอลูกค้าที่โทรเข้ามาหลังจากโทรเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะวัดผลว่าอย่างเช่นว่าเขาโทรมาเวลา5ลายไปเวลาทำโฆษณาสักเดือนหนึ่งเขาจะเริ่มนิ่งละถ้า5ลายใช่ไหมครับวันดีคืนดีช่วงนี้อยู่ดีหายไปเหลืออยู่วันละ3ลาย2ลายถ้าหายไปติดต่อกันสัก 5-6 วันเนี่ยเราต้องแก้ละก็เปลี่ยนคำค้นเปลี่ยนคำค้นบ้างนะครับเปลี่ยนคำโฆษณาบ้างนะครับหรือว่าแนะนำให้ลูกค้าปรับหน้าเว็บบ้างปรับหน้าเว็บไซต์ของลูกค้าใช่ครับผมเพราะบางทีต้องบอกว่าไม่ใช่ลูกค้าเราเจ้าเดียวที่ทำโฆษณาคู่แข่งเขาก็ทำเหมือนกันบางทีเราต้องทำและแข่งขันกันแล้วที่ผ่านมาเนี่ยค่ะผลงานกับลูกค้าจริงๆเลยแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะถ้ายกตัวอย่างนะครับเอาง่ายๆเลยเรามีลูกค้าหลายรายมากที่ success มากนะครับถ้ายกตัวอย่างเช่นลูกค้าทำลิฟต์ขายลิฟต์ครับขายลิฟต์ก็เรียกเป็นลิฟต์บ้านลิฟต์บ้านหมายความว่าคือเอาไว้ยกภายในบ้านประมาณสัก5ชั้นไม่เกินนี้นะครับเขาเป็นนักธุรกิจคนไทยจริงๆซึ่งประดิษฐ์ลิฟต์เองด้วยฝีมือคนไทยจริงๆคนไทยใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าก่อนหน้าที่เขาเจอเราเนี่ยเขาทำโฆษณาทุกรูปแบบมากไม่ว่าเป็นการแจกใบปลิวเป็นการลงโฆษณาต่างๆต้องบอกว่าเขาไม่ได้ลูกค้าเลยรูปแบบดั้งเดิมนี่ทำมาหมดแล้วใช่ครับจนถ้าเขาเจอเราเนี่ยเขาวันที่ผมเจอเขาบอกว่าที่เขายอมทำเนี่ยเพราะเขาคิดว่าเขาจ่ายคนอื่นเนี่ยหลายแสนละค่ะ
จ่ายที่เนี่ยไม่กี่พันลองดูเทียบแล้วถูกกว่ามากเลยใช่ครับคือเขาลองดูไหนๆก็เขาเรียกว่าไหนๆก็เจ๊งมาเยอะแล้วเจ๊งสักหน่อยจะเป็นยังไงก็ลองมาทุกทางแล้วใช่ไหมครับทำอยู่ประมาณเดือน2เดือนจะขายไม่ได้เลยเริ่มขายได้ลิฟต์1ตัว2ตัว3ตัวปัจจุบันปีที่แล้วขายลิฟต์ได้40ตัวซึ่งในวงการลิฟต์การขาย40ตัวเยอะมากครับหรืออย่างลูกค้าบางรายเราเนี่ยขาไปแชมพูแชมพูแก้ของลูกนะครับวันแรกก่อนทำโฆษณากับเราเนี่ยขายได้เดือนละนะครับเดือนละ7ขวดทำกับเราเนี่ยเขาบอกเราวันแรกเขาบอกตัวเองในใจว่าถ้าขายไม่ได้ถึงเดือนละ20ขวดเขาจะไม่ต่ออายุของการทำโฆษณาปัจจุบันถึง700ขวดนะครับ700เลยนะคะวันแรก100ละค่ะจากวันแรก7ขวดจริงๆครับลูกค้าบางรายนะครับขายเครื่องมือชงกาแฟค่ะนะครับเขาก็มีลูกค้าโทรเข้ามาทุกวันครับเข้ามาทุกวันจริงๆนะครับบางรายผมว่าตอนนี้น่าจะเริ่มดังแล้วคือค่ายมวยครูดามนะครับอันนี้ถ้าใน Facebook เขาจะดังมากนะครับจากวันแรกเลยเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขามาเนี่ยเขานั่งตกตึงเลยเปิดค่ายนี่ไม่มีคนเลยก็ลองทำโฆษณาดูทุกวันนี้ต้องบอกว่าเขาขยายค่ายแล้วครับแล้วขยายธุรกิจไปเยอะมากจากไปรับปีกว่าๆเท่านั้นเองนี่ความภาคภูมิใจเราจริงๆค่ะแล้วได้ทราบว่าเป็นเรียกว่า Google AdWords Premier Partner SME Premier Partner ครับค่ะมันเป็นยังไงคะจริงๆแล้ว Google เนี่ยเขาจะคัดผู้ให้บริการที่ได้มาตรฐานและมีปริมาณลูกค้าเยอะมากในระดับหนึ่งเนี่ยเข้ามาในสู่โปรแกรมนี้แต่โปรแกรมนี้มันดีไงโปรแกรมนี้คือมันเหมือนเป็นตัวแทนจากทาง Google สิ่งที่ Google ทำให้เราคืออะไรบ้างหนึ่งมาเทรนเรามาดูแลเราอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้มาตรฐานแล้วเราเติบโตไปพร้อมกับ Google อย่างปัจจุบันไอ้ทอมพัสเองเราก็มีลูกค้าอยู่จำนวนมากต้องบอกว่าหลายร้อยรายมากแล้วนะครับซึ่งถือว่าปริมาณเยอะมากเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่นและ Google เองก็เห็นความตั้งใจเราที่เราทำธุรกิจนี้จริงๆอย่างจริงจังเขาเลยแต่งตั้งเราซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมดในประเทศมี5รายลูกค้าที่จะมาเลือกทำโฆษณาบน Google เนี่ยนะคะทำไมเขาถึงจะต้องมาเลือก iTop Plus คะพอพูดถึง iTop Plus แล้วเขาจะนึกถึงคุณภาพแบบไหนนึกถึงอะไรคะประเด็นแรกก่อนนะครับคือ iTop Plus เนี่ยว่าทางองค์กรหรือว่าสโลแกนของ iTop Plus คือ1เราไม่เป็นบริษัทที่รับทำโฆษณาแต่เราไม่หน้าที่หาลูกค้าใหม่กับลูกค้าเราฉะนั้นหน้าที่ของน้องเราทุกคนคือเขาจะต้องมีหน้าที่หาลูกค้าใหม่เราถึงแตกต่างคนอื่นมองว่าตัวเองคือรับทำโฆษณาขึ้นโฆษณาแล้วหายไปแต่น้องเราไม่ใช่น้องเราเนี่ยเอาง่ายๆครับโทรไปเนี่ยพยานลูกค้าเขาได้ลูกค้าลดลงเนี่ยน้องเราจะซีเรียสละทีมงานเราจะซีเรียสละทำไมลดลงเขาต้องแก้เขาต้องแก้เพราะเราบอกเขาทุกวันว่าอยู่ไม่หน้าที่หาลูกค้าอยู่ไม่หน้าที่หาลูกค้านะอยู่ไม่หน้าที่หาลูกค้าเขานะเขาจะซีเรียสเรื่องนี้จริงๆนะครับฉะนั้นเราถึงแตกต่างจากคนอื่นเราเน้นถึงผลลัพธ์ที่เขาได้มาเพราะเราจะบอกน้องเสมอทุกคนว่าวันนี้น้องทุกคนเนี่ยที่ได้เงินเดือนเนี่ยไม่ได้มาจากบริษัทนะได้มาจากลูกค้าถ้าลูกค้าเขาไม่ประสบความสำเร็จเขาก็ไม่จ่ายเงินเดือนเราทราบว่ากำลังจะจัดงาน Thailand Online Expo ใช่ไหมคะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะงาน Thailand Online Expo เนี่ยครับเป็นงานที่ต้องบอกว่าเราเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมออกบูธนะครับอาจจะให้ผมอยากเล่าให้ฟังนะครับงาน Thailand Online Expo คืองานแสดงสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยีนะครับเพื่อใช้ในธุรกิจคือเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนในธุรกิจพร้อมกับสภาชีวิตอนาคตออนไลน์เนี่ยถ้าเวลาเราคิดถึงออนไลน์ในธุรกิจเราคิดถึงอะไรครับซื้อของขายของทำโฆษณาทำเว็บใช่ไหมครับอันนี้คือส่วนของพาร์ทที่เพิ่มยอดขายแต่ในส่วนของพาร์ทลดต้นทุนคืออะไรการใช้ซอฟต์แวร์การใช้ไอทีในการบริการธุรกิจซึ่งส่วนนี้ต้องบอกว่าส่วนเพิ่มยอดขายเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่คนไทยเนี่ยให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับสิ่งเดียวที่เขาจะมาดูงานนี้ได้คือเขามาเจอผู้ให้บริการที่ได้มาตรฐานไม่กลัวหรอกแต่ฝั่งที่ลดต้นทุนคืออะไรฝั่งลดต้นทุนคือวันที่ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีการใช้ไอทีหรือซอฟต์แวร์ในการบริการธุรกิจน้อยมากในขณะที่วันนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ AEC ใช่ไหมครับกำลังก้าวเข้าสู่คู่แข่งขันที่แข็งแกร่งขึ้นทุกคนใช้ไอทีใช้ซอฟต์แวร์หมดทุกคนเปิดหน้าคอมพิวเตอร์รู้หมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นภายในบริษัททำไงเราถึงจะทำให้คนเหล่านี้มาใช้ไอทีหรือซอฟต์แวร์ในกิจกรรมและการธุรกิจมากขึ้นนะครับอันนี้คืองานแสดงสินค้าที่ใช่บริษัทมาตรฐานประมาณ350กว่าบริษัทเนี่ยเข้ามาแสดงสินค้าพร้อมๆกันแล้วคุณมาดูเลยว่าอันไหนที่เหมาะกับธุรกิจคุณหลังจากนั้นปุ๊บคุณก็มาดูไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็เลือกอย่างเช่นว่ามีบิ๊กซีมาออกบิ๊กซีก็มาดูว่าไอช้อปปิ้งออนไลน์นี้เป็นยังไงใช่ไหมครับมีแอปวงไงมาออกเขาเรียกร้านอาหารผ่านออนไลน์ทำยังไงนะครับเราก็มาสัมผัสชีวิตอนาคตได้คุณจะรู้เลยว่าอนาคตคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนั้นเนี่ยงานเนี่ยนะครับยังมีการสัมมนาทางด้านให้ความรู้ด้านออนไลน์กว่า10หัวข้อสัมมนานะครับ4วันเต็มซึ่งเป็นงานสัมมนาครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศวิทยากรเราก็มาจากทั้ง Google มาจากทั้งตัวแทน Facebook ประเทศไทยมาจากทั้งนายกสมาคมโฆษณาดิจิตอลหรือมาจากกระทรวงต่างๆเข้ามาให้ความรู้จริงๆนะครับเราระดมคนที่รู้จริงมาให้ความรู้ในครั้งนี้
ที่ไหนเมื่อไหร่คะเราจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับวันที่25-28เมษายนนี้นะครับ256เนี่ยนะครับดูรายละเอียดได้ที่ www.thailandonlineexpo.com เป็นงานที่น่าสนใจมากเลยนะคะและธุรกิจ iTop Plus ก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากเลยเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะปุ๋ยของต้นกล้าจะพาคุณผู้ชมไปฟังข้อคิดดีๆที่เราได้จากการคุยกันในวันนี้ให้ชัดเจนมากขึ้นพักสักครู่ค่ะTangibility of service. ตามธรรมดาแล้วเมื่อเราซื้อสินค้าต่างๆเราจะเดินเข้าไปหยิบจับมองดูด้วยตาถ้าเป็นเสื้อผ้าก็ลองสวมใส่ถ้าเป็นอาหารก็ลองชิมหรือถ้าเป็นรถยนต์ก็คงเข้าไปนั่งไปทดลองขับถ้าเราชอบเราก็ซื้อหามาใช้ถ้ายังไม่ชอบก็ยังไม่ซื้อแต่สำหรับการบริการแล้วลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้บริการแตกต่างจากสินค้าคือบริการนั้นจับต้องไม่ได้เรียกว่า intangibility นั่นหมายถึงว่าลูกค้าจะไม่สามารถหยิบบริการขึ้นมาดูมาชมเพื่อเลือกซื้อเลือกหาได้ผู้ให้บริการทั้งหลายจึงต้องมีภาระหนักกว่าผู้ขายสินค้าในการทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นไม่มีตัวตนและสำหรับภาระนี้ iTop Plusผู้ให้บริการจัดทำโฆษณาบนหน้าแรกใน Google ได้สร้างตัวอย่างดีๆให้เราได้เห็นและควรค่าในการนำไปปฏิบัติตามไว้หลายเรื่องคือในการให้บริการ iTop Plus จะสร้างขั้นตอนการทำงานทำให้ลูกค้าเข้าใจได้ชัดเจนว่าจะได้รับบริการเป็นลำดับอย่างไรซึ่งลูกค้าสามารถนำมาอ่านได้ดูได้เห็นก่อนการตัดสินใจซื้อนอกจากนี้ iTop Plus ยังมีสถานที่ตั้งชัดเจนสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าธุรกิจจะไม่หนีหายไปไหนมีพนักงานกว่า100คนปฏิบัติงานกันอยู่ในหน้าที่ของตนอย่างสม่ำเสมอซึ่งลูกค้าสามารถมองเห็นได้อย่างแน่นอนการเลือกเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ iTop Plus สร้างให้เกิดขึ้นในบรรดา Search Engine ทั้งหลายคงต้องยอมรับกันว่า Google นี่แหละที่ครองใจผู้คนส่วนใหญ่เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันซึ่งลูกค้าก็เคยเห็นอยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของตนเองกันอยู่แล้วอีกทั้งการตั้งราคาที่ชัดเจนทำให้ลูกค้ากำหนดงบประมาณได้ไม่บานปลายด้วยการทำเป็นแพ็คเกจราคาหลากหลายตั้งแต่ต่ำจนถึงสูงให้ลูกค้าได้เลือกตามความต้องการซึ่งรายละเอียดของแต่ละแพ็กเกจก็มีให้ลูกค้าได้อ่านได้ทำความเข้าใจถือกลับไปนอนคิดก่อนสักคืนก็ได้และสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการสร้างแบรนด์ที่ได้รับการรับรองจาก Google ที่ลูกค้ารู้จักทำให้ลูกค้าสามารถเชื่อมโยงได้กับคุณภาพความเป็น iTop Plus ลูกค้าสามารถคาดหวังและทราบได้ว่าจะได้รับบริการแบบใดในความคาดหวังนั้นทั้งหมดนี้เองที่ iTop Plus ได้พยายามวาดภาพในจินตนาการของลูกค้าทำให้บริการมีรูปมีร่างขึ้นมาในความคิดสามารถแก้ปัญหาเรื่องการจับต้องไม่ได้ได้เป็นอย่างดีแม้ลูกค้าจะไม่เห็นหน้าค่าตาของบริการแต่ลูกค้าก็ได้รู้จักนิสัยใจคอไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะถ้าจะบอกว่าในยุคนี้นะคะอินเทอร์เน็ตเข้าถึงคนส่วนใหญ่ได้มากที่สุดก็คงจะไม่ผิดนะคะเรียกได้ว่า iTop Plus สามารถมองเห็นจุดดังกล่าวและนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดีในช่วงสุดท้ายคุณพลยังมีข้อคิดดีๆมาฝากค่ะสำหรับความภาคภูมิใจของ iTop Plus นะครับ iTop Plus เนี่ยเราบอกตัวเองเสมอว่าเราไม่ใช่บริษัทที่รับทำโฆษณาแต่เรามีอาชีพในการที่จะหาลูกค้าใหม่กับลูกค้าเรานั่นหมายว่าโดยตัวเราเนี่ย
นะครับเราต้องทำยังไงก็ได้เพื่อลูกค้าเรายังมีธุรกิจที่เติบโตขึ้นไปทุกวันทุกวันทุกวันเพื่อว่าไอท็อปพาสก็จะเติบโตตามเขานะครับความภาคภูมิใจพวกเราในทีมงานทั้งหมดนะครับคือเห็นลูกค้าเรามีการเจริญเติบโตธุรกิจที่ดีขึ้นมีฐานะการเงินที่ดีขึ้นธุรกิจเขามีความเสี่ยงลดลงนะครับหลายๆธุรกิจที่เราเคยทำจากวันแรกนะครับล้มลุกคลุกคลานนะครับวันนี้เรามีโอกาสช่วยทำให้เขาเนี่ยเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับต้องบอกว่าเจ้าของธุรกิจหลายๆท่านเองวันนี้ก็ยังเดินมาขอบคุณเรานะครับนี่คือความภูมิใจของเรางานบริการสิ่งสำคัญที่สุดของงานบริการคือมาตรฐานการให้บริการนะครับมาตรฐานหมายความว่าไงเราต้องบอกลูกค้าเราเสมอว่าลูกค้าเราจะได้อะไร1 2 3 4 5ได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรนะครับและสิ่งสำคัญของการให้บริการคือการอยู่กับคนวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสำคัญการให้การอบรมการให้ความรู้และการให้ข้อคิดทุกวันเป็นเรื่องสำคัญและสิ่งสำคัญอันที่3คือการควบคุมมาตรฐานการให้บริการอย่างไอท็อปพาสเองเราก็จะมีโปรแกรมนะครับเพื่อให้น้องๆทุกคนเนี่ยในทีมการทำงานเนี่ยรู้ว่าตื่นมาต้องทำอะไรทำกับใครเมื่อไหร่อย่างไรและที่สำคัญคือการให้บริการเนี่ยต้องวัดผลได้เราวัดผลได้2ทางนะครับทางที่1ก็คือจากโปรแกรมเราทางที่2คือการจากการที่น้องเนี่ยโทรไปหาลูกค้าเราทุกวันว่าผลการตอบรับจากการให้บริการเป็นไงดีไหมไม่ดีต้องแก้ไขอย่างไรดีเราก็โอเคหยุดไว้นะครับถ้าไม่ดีเราก็แก้ไปทุกวันทุกวันทุกวันเพื่อให้การบริการได้มาตรฐานเท่าที่เราตกลงไว้กับลูกค้าในวันแรกครับขอขอบคุณบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนดูแลมากกว่าการประกันชีวิตไทยประกันดูแลคุณตลอดไปบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนและเกษตรศาสตร์ Business School เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับรายการต้นกล้าธุรกิจในวันนี้ดิฉันมั่นใจอย่างยิ่งเลยนะคะว่าคุณผู้ชมจะต้องได้ข้อคิดดีๆสำหรับการดำเนินธุรกิจของคุณผู้ชมสำหรับสัปดาห์หน้ารายการต้นกล้าธุรกิจจะยังคงมีธุรกิจที่น่าสนใจมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามอีกอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้รายการต้นกล้าธุรกิจรายการที่นำเสนอเรื่องราวของคนกล้าพลิกแนวคิดธุรกิจจับทิศสู่ความสำเร็จต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะต้องให้ลูกค้าสบายใจว่าเขามาใช้บริการเราแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือเขาต้องเห็นผลฉะนั้นเนี่ยบางธุรกิจควรจะมีคำโฆษณา10คำบางธุรกิจควรจะมีคำโฆษณา20คำแล้วแต่ธุรกิจฉะนั้นเขาจะได้สบายใจว่าไม่ต้องถูกจำกัดว่าต้องถูกจำกัดด้วยจำนวนคำเราทำงานแบบบุฟเฟ่ต์ไปเลย